มันมหาโพธิ์เก้ารูปจากวัดต่างๆนะครับก็ได้มาถึงแล้วสถานที่นะครับอนาโกรยหลวงพ่อพระภูมิราธรรมประพัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันมหาโพธิ์เจ้าอาวาสวัดแสงนะครับพร้อมด้วยพระแม่ครูบาอาจารย์จากวัดต่างๆในเขตเทศบาลสันมหาโพธิ์ขอน้อมน้อมแด่พระพุทธองค์ไปสวัสดีท่านผู้ฟังโรงเรียนปัจฉิมวัยหรือชมรมผู้สูงอายุเทศบาลสันมหาโพธิ์ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับก็ได้รับเกียรติอัตภาพและรับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ฟังที่มีที่รับมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณเข้าวิธีด้วยรู้ด้วยจากใครมาดูต่อยัดรายการด้วยดิพ่อท่านได้ถามออกไปยุติของคุณสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลสันมหาโพธิ์ได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงผู้วัดนี้ต่างหากก็จะนั่งมองตามมองของพระคุณในการนี้สำหรับหลวงพ่อท่านเองตัวเองนะครับวันนี้การเนี่ยครับก็ยังตอนนี้เราคิดว่าท่านที่นั่งเรียนทางด้านหลังกายภาพนะครับคนที่เข้ามาทีหลังจะได้เข้ามานั่งได้สะดวกนะครับผมครับเนื่องจากว่าปีใหม่2567ได้เดินทางมาถึงแถมแล้วก็เป็นที่ม่วนอกม่วนใจของผู้คนในท่ามกลางของความบัสบายกายแล้วก็รวมไปถึงบัสบายใจตัวเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องปากันมายึดหลักการนี้ไว้เพื่อเกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจคือมีความสามัคคีกันไม่ใช่กายไปที่หนึ่งใจไปที่หนึ่งก็จะทำให้ความสมดุลนั้นมาสมบูรณ์ดังนั้นนะครับรายการนี้ขอเป็นกำลังใจคือแก่ทุกท่านรวมทั้งตัวเองตัวญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกตัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องแปรสภาพไปได้ดังนั้นเราก็ต้องมาหาความหรือว่าหาเรื่องหาราวคุณข้องมองใจกันนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำสามีจิกรรมไว้ซึ่งกันและกันถือโอกาสนี้ขอโทษขออภัยในความขาดตกบกพร่องในสิ่งใดที่ผ่านมาใน365วันนั้นคือมาเมียนกันคือมาจบกันในวันพญาวันในวันปากปีปากเดือนปากวันปากยามแล้วเขาก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขความสุขหาได้ไม่ยากถ้าหากว่าเราเต็มใจที่จะหาน้อยเดียวก็เป็นความสุขแล้วครับเช่นความสุขเกี่ยวกับการประดิษฐ์ประดอยจ่อประดิษฐ์ประดอยตุงนี่อันนี้นี่เป็นประเวณีของบ้านเฮาที่หลายที่หลายตาก็ได้สอนการตัดต่อตัดจุงหลายท่านก็ทำเป็นธุรกิจ
ป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางหรือแม้ขนาดใหญ่ส่งไปขายทั่วไปหมดเลยทีนี้สะดวกสบายไปหมดเลยเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาปัญญาภูมิปัญญาเอามาบวกกันเป็น2 in 1 2 in 1อาจจะเป็น3 in 1เหมือนกาแฟเหมือนอะไรอย่างก็ได้จะเป็นอย่างวันๆเนี่ยก็ขอให้มันอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติภาพอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าไว้นะครับว่าเราจะทำอะไรอย่างเราจะสร้างความสุขเล็กๆขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถถ่ายทอด DNA หรอสามารถถ่ายทอด DNA ของความงดงามความอย่างคนห้องว่าความสง่าสง่างามแล้วก็แฮมหลายความที่มันเป็นความดีเป็นคุณงามกับความดีดังทางเราเนี่ยนะครับคือกันและกันถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้คือกันและกันและมนุษย์นะครับทุกรูปนามนั้นมีแต่หักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นบอกว่าจะพอในแง่ใดจะมีธรรมชาติรักษาผลประโยชน์ของพวกเราเอาไว้ก่อนอันดับหนึ่งอันดับแรกนี่นะแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยความสามารถอาศัยภูมิรู้อาศัยจังหวะเวลาช่วงชิงต่างๆสวัสดีครับ เหล่านี้เพื่อคือได้มาเป็นสมบัติของพวกเราบอกว่าในระดับจุลภาคคือภาคน้อยๆแล้วก็ไปถึงมหาภาคคือภาคใหญ่ๆระดับประเทศปุ่นระดับโลกปุ่นก็ช่วงชิงกันเสร็จแล้วมนุษย์เมื่อช่วงชิงกันเมื่อเขาตีเขาต่างแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมีความสุขเพราะว่ามีการดีลแบบนี้เนาะมีการตกลงกันเรียบร้อยนะตกลงว่าอันนี้มันควรจะเป็นอย่างอี้ทำสนธิสัญญากันเนี่ย MOU เนี่ยเมื่ออยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือว่าเปิงอกเปิงใจของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าแบ่งปันผลประโยชน์กันอันนี้เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่อย่างแปลกใหม่แต่ประการใดเป็นประเมินแล้วอยู่กับโลกนี้ถ้าจะพ่วงเข้ากับธรรมะก็จะเป็นโลกธรรม8ที่โลกธรรม8ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระศาสดาทรงสอนว่าสิ่งใดมันมีสิ่งนี้แล้วมันก็ต้องมีสิ่งนี้เป็นของคู่กันมียศเสื่อมยศนี่นะยศถาบรรดาศักดิ์เมื่อมีแล้วมันก็เสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์มีลาภเสื่อมลาภรอลิงสละอาพอสำเภาเนอถ้าเป็นลาภอย่างอื่นนี่ใช่ละลาภอย่างอื่นนี่มันเป็นของกินเป็นอย่างอื่นไปเอาต้องอู้ถึงละนะรออาบอไอ้นะลาภแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นรออาพอผ่านพอสำเภากะพอสำเภาเป็นลาภอันประเสริฐความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่นะทีนี้เมื่อมันมีโรคแล้วเขาก็ถือว่ามันก็เป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกันเนาะถ้าเขาไปรังเกียจรังงอนมันหรือว่าเขาไม่อยากแก้ได้ห้ามมันก็เป็นตุ๊กนะพี่น้องเขาก็บอกว่าหลังจากอยู่สุขสบายมาจัดเมินถ้าหามาเมื่อยวันนี้เนื้อก็ยินดีมันเนาะมันได้เมื่อยนายนะแล้วก็มันจะได้เตือนสติเฮาไว้ว่าการเมื่อยของเฮาน่ะมันก็จะได้เฮาฮู้ว่าเฮ
เฮาเมื่อยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเด้ออ่า1เฮาจะได้นอนยาวๆเฮาจะได้พักผ่อนแล้วก็มีข้ออ้างได้นะว่าเปิดไปยากการกันว่าไปนอนเหียกินยาแล้วก็นอนเหียก็ข้าเมื่อยลูกเนี่ยมันอ้างได้อีบ่ได้เพิ่นฮ้องว่าแหล่งอ้างอิงที่มีวัตถุพยานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันนอนจัดลาดหันมันเมื่อยตัวมันฮ้อนวืดๆนี่นะไทยอีนี่ก็ถือว่าเขาอยู่กับความมีโรคได้มีอันนั้นเพิ่นฮ้องว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วบ่มีภัยที่อู้ถึงว่าความมีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกันเพราะว่าบางทีเฮาก็หลงระเริงหลงระเริงอยู่กับความประมาทนี่นะความประมาทของเฮานี่ทำให้มันเสียความเป็นคนไปได้เหมือนกันเนอบางทีเฮาอยู่ดีๆนี่นะอยู่ดีๆจะหาว่าพี่โกหกมันนะอันเฮาอยู่ดีๆแต่เพิ่นฮ้องว่าบ่ได้ทำความเดือดร้อนให้ไผของเจ้ากับรักษาศีลอยู่ดีๆนะทั้งที่ใจนี่ก็บ่ได้ตั้งใจจะไปรักษาศีลเนี่ยแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นปกติอ่ะมันบ่ได้ทำความเดือดร้อนไผบ่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของไผบ่ไปทำให้สังคมเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลโดยที่ว่าบ่ต้องสมาทานก็ได้อ้อเนี่ยแต่ว่าใจเฮามันมีความสุขมีความเป็นปกติอยู่ในจิตในใจนั่นน่ะก็ทำให้เฮานั้นรักษาศีลไปโดยปริยายนะครับพี่น้องก็อันนี้ก็ข้อหนึ่งละที่ว่าความมีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกันอันนี้มาแนวใหม่เนอะเปิ้นบ่ได้ว่าไว้ในนั้นนะแต่เฮาเพิ่มเติมเอาว่าความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถ้ามันเกิดมันมีโรคมันเป็นไข้หวัดก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งโรคไข้หวัดจักโรคจามโรคไอโรคไอเลิฟยูเอ้นะอันนี้บอกเกี่ยวกับเลิฟไอคงเนี่ยนะแบบเสียงเป็นไงเป็นไอจนเป็นแบบตัวงอไปงอมาจนลมหายใจแทบจะสิ้นนี่นะคืออิดเท่าโฮเอ้นะอันนี้เป็นห้องว่าเป็นโรคไอก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งทรมานเนอะใครว่าบ่ทรมานโรคไอนี่นะทีนี้เอามามียศเตื่อมยศนี่มันยศนี่มันเป็นยังไงยอยักษ์สอพอสารานี่มันเป็นอย่างมันถึงมานักหนาสาหัสแต่ว่าคนอย่างมาคอยคว้าคนอย่างมาแย่งชิงลูกกันไปลูกกันมาจนพออุ่นตลบอบอวนไปหมดอย่างวุ่นวายแทนที่มันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขกับกลายเป็นว่าชิงดีชิงเด่นกันว่าฮือกันลบล้างกันเอาเป็นเอาตายถึงแม้ว่าจะเอาชีวิตเขาแลกก็ยอมอย่างเงี้ยโอ้คนเฮานี่มันอย่างบ่กล้าขนาดนั้นประล้ำเปลือชีวิตนะเป็นของมีค่านะก็ยังต้องการที่จะเอาเขาไปแลกเพื่อที่จะได้ยศเนี่ยโอ้ปอมเนอเนาะแต่ว่าคนเฮานี่ถามว่าข้าได้ก็เขาข้าได้กะอย่าเวลาถ้าเฮามียศเฮามีตำแหน่งเวลาเปิ่นมาขึ้นขั้นฮือเนี่ยเงินเดือนก็ขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็ขึ้นระดับจากการที่นั่งโต๊ะตัวนี้ก็ย้ายไปโต๊ะแห่งตัวนี้จากที่บ่มีเพื่อนร่วมงานมาตรวจเดียวได้ก็มีเพื่อนร่วมงานมาก็คือคนที่ร่วมงานมาเป็นมือซ้ายมือขวาเป็นผู้ดำเนินการเฮานี่เป็นระดับสั่งการแล้วก็เพิ่นเป็นระดับปฏิบัติการเนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นมาแห่งนี่เพิ่นฮ้องว่ามียศเวลาใดการเสื่อมยศมันก็มาถึงเสื่อมยศนี่ก็บ่ได้ว่าเสื่อมมันว่ามันเปิ้นเอาถึงเวลาแล้วเปิ้นก็ถอดยศเอาออกอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าเสื่อมยศนี่หมายถึงสมมติว่าเวลาที่เฮาบ่สบายมันนี่นะถ้าเป็นระบบราชการนี่ถ้าบ่สบายติดต่อกันมันเป็นกระท่อนกระแท่งไปทำงานราชการเปิ้นก็จะจำนายออกอันนี้ก็หันกันครับเปิ้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเจ็บป่วยแต่ว่ามันเป็นคนเดียวมันไข้หายมันก็บ่หายไปอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลไหนมันก็บ่หายนี่นะ
ำเป็นต้องจับนายออกอันนี้คนของเฮาว่าเสื่อมยศเหมือนกันแต่ว่าเสื่อมด้วยความมีโรคประจำตัวบ่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเอี้ยนะครับอันนี้เป็นกติกาของราชการเป็นกติกาของหน่วยงานที่เพิ่นมาจ้างเฮาทำงานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะอยู่ในระดับไหนมันก็จำเป็นจะต้องจำนายออกไปแล้วก็คนอื่นที่มันจ้องอยู่ฮะแล้วมันจะเลื่อนขึ้นมามันก็มาซุบที่เก่าแฮมซุบที่เก่าเฮาแฮมอันนี้ถ้าเฮาไปอะไรอาวรมันก็เป็นตุ๊กแฮมเนี่ยก็เพิ่นเขาว่ามียศเสื่อมยศแฮมอย่างหนึ่งเสื่อมไปโดยธรรมชาติของมันก็คือการตายถ้าตายแล้วยศถาวรศักดิ์ที่มีอยู่นะก็เอาละไว้ที่ในโลกนี้คุณงามความดีก็เหมือนกันความบ่ดีก็เหมือนกันก็เอาละไว้ในโลกนี้หมดแต่ว่ามันบ่ได้ละมันบ่ได้ละแม้จะเผาซากไปแล้วก็ตามเผาผีจีกระดูกแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็โตยไปมันอย่างมาหูกรรมได้มันอย่างมาหันเฮาปะเฮาขนาดเฮาขนาดผู้ตายนั้นโดนเผาไปแบบเป็นจูนมหาจูนเป็นเท่าเป็นทานแล้วนะที่เต่าไปแล้วนะมันยังสามารถรู้ได้ว่ามันเจืออย่างนั้นแล้วกูอย่างอายุเต่าใดเป็นลูกเต่าเหล่าไผ่เนาะก็มันก็เอาวันนี้ไปเฮาต่อไปในภพต่อไปแห่งบ่รู้ว่ามันจะเอามันจะยังไงแต่เพิ่นฮู้ว่ากรรมจำแนกสัตว์ถ้าไปดีมันก็จำแนกไปดีถ้าทำดีนะแต่ถ้าทำบ่ดีมันก็จะจำแนกไว้ที่มันคนบ่ดีเอาไว้พอไปพอมันบางคนก็มอหำเฮอทำดีพ่องทำบ่ดีพ่องมันสูญสันอุ่นอันกันไปเดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็ทำบาปเดี๋ยวก็ทำกุศลเดี๋ยวก็ทำบุญก็ทำอกุศลแหมเดี๋ยวก็อู้ดีเดี๋ยวก็อู้บ่ดีเดี๋ยวก็ฮักษาศีลเดี๋ยวก็ผิดศีลเดี๋ยวก็ฮักษาธรรมเดี๋ยวก็ผิดธรรมโอ้ไอ้นี่คนฮักษานี่ปวดหัวบู๊เวลาไหนเป็นเวลาไหนต่างกรรมต่างวาระเห็นนะปวดหัวมันก็เนื้อเกิดมาเป็นคนติดตามนี่มันก็ให้เป็นกรรมมันเหมือนกันเนาะแต่ว่าความจำมันดีนะมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ดิมันจำนะยะมันก็ติดตามไปอันนี้จะโอเล่นเนอะกรรมนี่มีแต่นะจะบอกเออเพราะฉะนั้นนี่ถ้าทำดีไว้นี่มันเป็นทุนไว้เนี่ยคนห้องว่าเอาตูดไว้หันเก็บไว้หันมันเป็นยังนี่นะแล้วก็ทำฮือเฮานี่เกิดความภูมิใจภูมิใจอย่างนึงละแล้วก็ตอนที่จะไปนี่มันก็ไปดีนะไปอย่างดีเลยนะมันจะแก้แห่กันมาได้นะแต่ว่าถึงแม้ว่าสรีระร่างมันจะทำอย่างมาได้ละมันจะรอการเผาแล้วมันก็จะสูญสลายจากดินสู่ดินจากน้ำสู่น้ำจากไฟสู่ไฟจากลมสู่ลมอย่างที่มันก็ยังมีความภูมิใจแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปสู่ที่ดีอยู่ในมีเรื่องเล่าไว้เรื่องหนึ่งอันนี้ผมเอามาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีเจ้าตนหนึ่งแล้วก็มีคนบ้านคนหนึ่งเคยบวชไปกันมาทีนี้คนบ้านนี่บวชแล้วก็สิทธิ์ไปประกอบอาชีพเจ้านี่ก็ยังบ่สิทธิ์เตือพอดีมีคนมาบอกว่าเพื่อนกำลังบ่สบายเน้อไปขอกันเนาะจะไปแหลมไปแหลอ้างับอ้างเงินอยู่ห้านอย่างนี้อย่างใดก็ด้วยความผูกพันกันเป็นหมู่เดียวเสียวเปื้อนกันก็ไปหาก็ปาเจ้ากันไปตุยเพื่อว่ามีอย่างนี้เพื่อจะได้หันผ้าเหลืองที่ใจก็ต้องจะแช่มชื่นขึ้นก้าวนะเป็นอย่างที่ผู้เจ้านั้นคิดแต่ผู้เจ้าเปื้อนนั้นคิดแต่เนาะก็ไปถึงก็ไปตักไปตายกันมาปากันเมินเนี่ยเนาะเปื้อนจะแล้วก็ถามว่าหันยังเวลาเผื่อไปหันยังคล้ายๆเป็นนิมิตก่อนที่จะจากลาไปนะคนบอกว่าทุกคนมันจะต้องเจอกับ นิมิตที่ตัวเก่าได้สร้างไว้แล้วก็แกก็บอกว่าโอ้ประเดี๋ยวนี้หันไฟหลอกผมว่านะประเดี๋ยวหันไฟโอ้โหไฟกล่องบริลฮ้อนก่อฮ้อนแสงบาดตาหมดแล้วไฟเนี่ยหูอยู่ไฟเป็นไรเนาะกล่องมันเล่นเลยนะแล้วก็ถามว่ารู้สึกเป็นไรพ่อรู้สึกปวดนะสึกปวดกะเอ๊ะเอาอีบอยเนาะเจ้าท่านก็มีเชาปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีมากเลยนะว่าถ้าใครเป็นญาติพี่น้องขอใบซาวสักใบรอ บ
ใบซาวมาเขาเอาใบซาวมาเอาไปอย่างนั้นกันเดียวเจ้าจะยังคือพอนึกอันก็เลยเอาใบซาวนะใส่มือคนที่ใกล้จะไปนั่นนะใส่มือเปื่อนแล้วก็บอกคือเปื่อนนี้อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานจิตโดยออกปากก็ได้แต่ว่าเสียงมันจะแหบเบาๆคือเจ้าก็สอนไปเป็นอย่างว่าบางทีในอดีตที่ผ่านมานั้นเฮาอาจจะล่วงล้ำกำเกินของสงฆ์ก็เฮาอาจจะยิบอยู่เพิ่นมาโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าได้อนุญาตมาแล้วขอเต้าอี้แต่ว่าเอาไปนักกว่านี้นะก็ขอคือเพิ่นอโหสิกรรมคือขอคือเพิ่นได้ปลดได้โปร่งได้ปล่อยได้วางอีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ว่าไปสักกรรมที่เจ้าก็ถามว่าเป็นใหญ่พ่องานอะไรอย่างก็เสียงแฮบๆเคื้อๆเสียงบอกให้ดังคนใกล้จะตายอ่ะเนาะคนก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วดีนะที่แกมีสติแล้วก็หูยังฟังได้ดีพระเจ้าก็อู้ก็ถามว่าหันอะไรอย่างพ่องแกบอกว่าหันพระแต่มันบอกให้ชัดเตื้อพระในโบสถ์แต่ตะกำมันก็ชัดมากชัดมาก็หันเป็นทองเหลืองอลามแล้วโอ้ก็มีดีอกดีใจโอ้หันพระในโบสถ์นั้นงามขนาดเลยพระงามไม่หรอกแล้วก็หันอะไรยังไงมั้งนะเหมือนกับจะลืมไปแล้วเหมือนก็หันประสาทถ้าหากว่ามันไปแจ้งตามนี้ก็ต้องขอสุมาเลยนะครับหันประสาทอยู่ตรงหน้านั้นแล้วที่เจ้าก็ถามว่าประเดี๋ยวนี้จะอยู่เป็นคนถ้าสมมติว่ามันหายจะอยู่เป็นคนอยู่ก็ว่าจะไปสู่สุคติที่หันเป็นนิมิตนั้นบอกว่าโอ้ไปดีกว่าไปอยู่ละไม่หรอกให้จะใกล้นักแกนะความเป็นมนุษย์เนี่ยจะใกล้นักแกก็เลยท่านก็ตามใจท่านแล้วก็ถอดจิตไปแล้วก็ไปสู่สุคติสุคติแปลว่าสุขแปลว่าดีงามมากคติแปลว่าเป็นที่ไปนะคติเป็นที่ไปก็คือไปสู่ที่ดีที่งามนั่นแหละนะครับเรียกว่าสุคตินะแต่คนส่วนใหญ่จะห้องว่าโลกสวรรค์แต่ว่าถ้าว่าสุคตินี่นะมันบอกว่ามันจะเป็นโลกสวรรค์ไม่ใช่โลกสวรรค์แต่ว่ามันเหมือนก็ว่ามันเป็นที่ดีที่งามปฏิรูปเทสวาสะเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่งามนี่ก็ห้องว่าเป็นสุคติกันทั้งนั้นแม้แต่เฮานี่ในภพเฮาเป็นมนุษย์นี่ถ้าเฮามีความสมปรารถนาต้องการอะไรก็ได้แล้วก็มีลูกก็ลูกฟังกรรมมีหลานก็หลานฟังกรรมมีญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นกัลยาณมิตรบ่มีภัยมาทำให้เฮาเดือดร้อนมีศีลมีธรรมเสมอกันอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นสุคติละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮาจากไปก็ไปสู่สุคติแห่งโลกนึงอันนั้นก็เป็นสุคติดีสุคติงามเหมือนกันเป็นที่ดีที่งามเหมือนกัน ดังนั้นคือแกเลือกเอาแกก็เลือกขอตายดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก็พอที่จะนึกได้แล้วเนาะว่าตัวเก่าทำมาอย่างไว้พ่องถ้าละได้ก็ละเฮียถ้าอันใดที่มันมีก็เพิ่มเติมเฮียอันใดที่มันบ่มีก็ตัดออกเฮียอย่างนี้เปิ้นฮ้องว่าสุคติหรือว่าทุกขติคนเฮาถ้าทำดีก็มีสุคติเป็นที่หวังได้นะมีจิตใจอันสะอาดมีจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วก็มีสุคติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าหากว่ามีใจที่ปนเปื้อนมีใจสีเทาๆดำๆบ่มบ่าแจ้งบ่าสว่างบ่าบ่เป็นอย่างที่คนเฮาว่าบ่เป็นนี่เอาดีจูสักอย่างนี้นะคณะก็ควรที่จะสร้างใหม่ขึ้นเพื่อที่จะคือมันดีขึ้นสิ่งที่มันแล้วมาถือว่าเป็นอดีตคือมันแล้วไปคือมันหายไปกับสังขารล่องไปเหี้ยในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังขอสุมาเป็นเนื่องจากว่าที่เทศบาลตำบลสันมหาพลมันไม่แต่งนี้ได้มีพิธีจัดสืบชาตาคนเขาว่าจัตตาหลวงเนื่องในวันปีใหม่เมืองปีเก่าก็ได้หลวงพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันก็ได้มาจุจอดรอดเถืองย่าเพิ่นจะปั่นปอนกันหรือย่าก็เลยนิมนต์ผู้เจ้ามาเก้าตนเก้ารูปเพื่อมาเจริญจำเริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันป
ีใหม่เมืองเอาก่อนเปิ้นเลยวันนี้เป็นวันพัดนี่แหละวันนี้เป็นวันพัดแล้วก็ถ้าหากว่าส่วนราชการมาทำในเวลาราชการก็บอกว่าจะไปทำตอนไหนก็เลยผนวกเข้าด้วยกันเป็นวันพญาเป็นวันพญาวันถือว่าเป็นวันพญาวันเป็นสังขารรองวันอย่างอยู่ในนี้มดมีกองเจดีย์ไซน์มีการปุ้นห้องว่ามีการสละสลงองค์พระพุทธรูปนะก็ประทับอยู่นี่ที่หน้าสำนักงานนี่ที่หน้าศาลาที่ทำกิจกรรมสืบชะตานี่ก็ในบริเวณงานก็จะมีการประกวดนานาประการประกวดประกวดการทำอาหารประกวดการทำอย่างหลายๆอย่างก็ซึ่งก็นึกถึงภาพผมก็จะม่วนดีแต่ว่าก็จะไปประมาทเพราะว่าบางทีม่วนน้ำไปก็เลยกลายเป็นเหลืองเรืองแล้วก็เกิดกลายเป็นความประมาทไปนะครับก็เลย เสียงข้างในนั้นมันบ่ดีผมก็เลยโล่นออกมาทางนอกถ้าทางในนั้นมันเสียงเหมือนคนอยู่ในน้ำพูดกันใครหูเรื่องใครทายทอดสดดีกว่าใครทายเตะใครอู้สดสดใครมาดีชัดๆเพื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านจะได้ยินได้ฟังกันตัวไปตัวอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจำเป็นจำใจที่จะต้องออกมาเพราะว่าดังสาเหตุที่ได้กล่าวแล้วนะครับนี่มีหลับเสื่อมหลับมียศเสื่อมยศนะมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญอันเนี้ยนี่ปัจจุบันนี้ฮิตกันเหลือเกินแต่คนฮ้องว่ากอดสิบนะบอกว่าจะเป็นการบ้านการเมืองการส่วนตัวการส่วนรวมการกล้าการขายเปื่อนบ้านสารพัดสารเพเอามาปีมาแพร่กันบางทีมีจริงพ่องบ่จริงพ่องน้อยเดียวบ่ได้ปั้นให้มันใหญ่ขึ้นอีนะปั้นเรื่องให้มันหนักขึ้นก็เลยเกิดความวุ่นวายคนที่จะไปตวยสอบสวนก็อิดโห่ห้าวหาบทต้องหายใจบ่ฮอดต้องมันกันนึเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันก็สลับซับซ้อนกันต่างกรรมต่างวาระแต่พ่องแต่พ่องเอาไปขั้นกันอู้แล้วมันสะใจคนฟังก็ไปฟังสะด้วยความสะใจหมู่ไผ่ของหมู่มัน FC ไผ่ FC มันก็ถือว่าของตัวนะเป็นฝ่ายถูกของเปิ้นนี่ผิดลูกเดียวนี่นะเปิ้นบอกว่าไปตามความผิดว่าไผ่ผิดไผ่ถูกอย่างยามมันยากก็เลยเป็นก็ต้องมาถึงผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนเป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยว่ามันจะเป็นยังกันแน่ก็เอายืนด้วยพยานหลักฐานอย่างเนี้ยก็บางทีก็ไปเจอหลักฐานเท็จพ้องอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันครับกลายเป็นว่าคนที่ไปฟ้องไปกลายเป็นทีแรกก็เป็นผู้เป็นโจทย์ปิ๊กไปปิ๊กมากับกลายเป็นจำเลยไปเหี้ยอย่างกับพิกอย่างนี้ก็มีผลเลือกที่เจออย่างคนดีที่มันดีอยู่แล้วนี่ก็เลยชนะไปอย่างนี้ก็มีคนบดีชนะก็มีอันนี้ก็ต้องพอดีๆนี่ทำงานนักขนาดเพราะว่าเพิ่นว่ากันไปตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับส่วนพุทธศาสนานั้นนอกจากจะใช้หลักฐานที่มีอยู่ภายนอกนี่ยังบอกปอเตื้อเป็นว่าหลักฐานนี้ที่อยู่ภายในใจของเราเนี่ยก็คือเฮาทำเองเฮาหูเองแล้วเฮาก็เฮาหูตัวเฮาว่าเฮาทำมันอย่างลงไปนี่เป็นเพราะว่าหลักฐานคาตาอันคนโค้ดนี่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าพุทธศาสนานี้ละเอียดยิบเพราะว่านอกจากลักฐานนี้จะเท็จหรือว่าจริงที่พ่อฮ้องว่าข้อเท็จจริงนี่นะแต่ยังใดก็ตามนี่มันก็สู้ความเป็นจริงที่ตัวทำไว้ได้ดังนั้นก็เลยเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วก็เลยเป็นความละเอียดของกฎนะครับเพราะว่ากฎของกรรมนี่มันเป็นไปตามนั้นผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจะนักน้อยหัวนี่นะก็เลยกลายเป็นว่ากฎหมายนี่เอากันด้วยหลักฐานลงโทษกันด้วยหลักฐานมีพยานมีอย่างองค์ประกอบอย่างไรหลายอย่างที่ศาลเนี่ยที่ผู้ที่จะมีพูดถึงว่าผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินเนี่ย
เพื่อนจะได้เอามาเป็นหลักฐานแล้วว่าไปตามนั้นถ้าหากว่าหลักฐานบ่มีก็จะเป็นที่มาของการยกฟ้องหรือว่าหลักฐานอ่อนอย่างนี้นะอันนี้ก็เปิ้นก็ทำไปตามหน้าที่ของเปิ้นอยู่ในขอบเขตของเปิ้นเองนะอันนี้ก็ต้องหันหน้าหันใจศาลนี้ก็หัวเมาเหมือนกันเนอะหัวปวดเหมือนกันเพราะว่าเจอแต่ละงานแต่ละงานนั่นก็เสี่ยงยาไปหลายเม็ดยาแก้ปวดไปหลายเม็ดก็อันนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของไปของมันเองนะครับอันนี้พูดถึงมีนินทามีสรรเสริญสรรเสริญนี่ก็มีนะสรรเสริญนี่ก็มีส่วนมากเขาอย่าปะในหมู่ญาติมิตรที่ฮักเขาแท้ๆเขามิตรใกล้ๆเนี่ยมาในเรือนของเขานี่ก็คือมีบิดามารดานี่ก็อันนี้เป็นมิตรเขาแท้ๆคือกำลังใจเขามาตลอดนี่นะนอกจากจะเป็นผู้ฮือกำเนิดผู้บังเกิดเกล้าเขาแล้วเนี่ยก็ยังคือความถูกต้องคือคำแนะนำกำลาบทั้งปราบแล้วก็ปรามนี่นะอันนี้ก็ถือว่าบิดามารดานี่เป็นปฐมมารดาบิดานี่เป็นปฐมถ้าเป็นภาษาบาลีก็น้องมารดามาตาปิตโรก็คือมารดาและบิดาแม้แต่ในบทที่เอามาใช้ในพิธีเวลาที่จะถวายตานก็เอาจานอุทิศไปหามารดาบิดาผู้ล่วงลับไปอย่างไรก็ดีนะคุณโฮมาตาปิตุก็คือมารดาขึ้นก่อนแล้วก็บิดาขึ้นทีหลังอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามปฏิกาของภาษามาตาขึ้นก่อนครับก็จะมาตาหรือว่าปิตาขึ้นก่อนนั้นก็บอกควรสงสัยแล้วก็ต้องไปสงสัยมันครับก็อยู่ด้วยกันสองท่านนี้ก็อยู่ด้วยกันจะเอาเขาเกียรติเขารบอย่างสูงทั้งสองท่านเลยนะครับนี่เอาละมีนินทามีสรรเสริญสองท่านเนี้ยก็สรรเสริญเฮาแล้วก็เหลืออดเหลือทนแต่เปิ้นก็ต้องมาปรับพยศเฮาถ้าลูกบ่เข้าใจมารดาบิดาเอาใจตัวเขาว่ามีความมั่นใจสูงบ่ใช่กลายเป็นความมั่นใจเรานั่นก็จะกลายพันเป็นอีโก้เป็นความยิ่งเป็นความทิฏฐิมานะถือตัวถือตนว่าจะต้องถึงเป้าหมายที่ตัวเขาได้คิดไว้พอฟังเสียงไผ่แล้วก็ท้าทายคือคนอื่นพิสูจน์ถึงอีปุ่นฮองว่าอีโก้ทั้งที่พ่อแม่นั้นก็อยากจะช่วยอยากจะเป็นที่ปรึกษาอยากจะช่วยว่าอันนี้นี่ที่บอกควรทำอันนี้หรือว่าควรทำแต่ว่าทำมันต้องเต็มที่มอกทำเพราะละแล้วนี่เอาสุดๆนี่นะก็อย่าบอกคืออันนี้โอ้ถึงว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรแท้ๆนะพ่อแม่ที่สอนลูกแท้ๆนะก็คือบอกความจริงให้ลูกเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วลูกคนจะทำสิ่งนี้แบบสุดๆอันนี้เป็นแบบสังคมมาได้คือมันเหมือนตามกระแสออกไปตามกระแสนิดๆหน่อยๆพอมีเพื่อนมีฝูงก็พอละประจำไปจะต้องไปลงทุนลงแรงอย่างเสียเวลาบางทีบางคนเสียเวลาเป็นหลายๆปีก็เสียดายโอกาสเสียดายเวลาไปสู้เฮามาตั้งต้นเองเฮามาฮักข้ามใจด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนี้มันจะดีกว่าสง่างามกว่าแล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ดีกว่าแต่ถ้าเขาวาดหวังอย่างไว้โดยที่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายเลยว่าตัวเขานี่ก็วาดหวังไว้แต่ว่าเวลาล้มมานี่ก็บ่มีไผที่จะไปห้ามได้บ่มีไผที่จะไปพยุงได้เพราะว่าบอกแล้วบ่ฟังหรือว่าฟังแล้วแต่บ่ปฏิบัตินี่ก็ออกเป็นข้อคิดกับลูกกับหลานเลยหนึ่งนี่เป็นหัววันนินทาสารเสริญเป็นของคู่กันอย่างนี้นะครับแล้วมีแหมยามีแหมละอย่างที่มันเป็นของคู่กันไปนะครับก็เพื่อสอนให้รู้ว่า
อย่างกระต่างถ้าสิ่งนี้มันเกิดมันก็ต้องสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดมันเป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยเนื่องปัจจัยอันนี้มันแล้วก็มันก็เกิดอันนี้ขึ้นก็จะเป็นสายกันไปเป็นสายเป็นใยจะเป็นสายเป็นใยตัวเองกันไปเป็นเส้นเป็นสายครับเป็นแบบข้อบ่มีสุดบ่มีข้อสุดไปเรื่อยๆหมดถึงไหนโอ้นี่ก็กำลังสนทนากันในเรื่องของโลกธรรม8นะครับเอาละเฮาถ้าเฮาจะโอ้ฝ่ายลบนี่มันมีเปิ้ลเลอะนะแล้วก็มีไลน์แต่ละวันมาบอกว่าโอ้คนว่าชีวิตคนเฮานี่จิตจะไปสร้างความลบสร้างแต่ความบวกไว้สร้างแต่บวกเอาไว้เนี่ยแต่ว่าถ้าบ้านนี้เฮาถ้ามีคำถามว่าถ้าสมมติเฮาไปสร้างบวกหมดเกิดเฮาไปบ้านที่มันบอกเขาท่ามันมาหน้าบวกเขาจะบวกด้วยกันมันก็ต้องรู้หลีกรู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะแลซ้ายแลขวาจะถอยหลังก็จะไปทางหน้ากันนี่มันก็อยู่ที่เฮาใจปัญญากับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงเป็นธรรมะที่กำกับในทุกสิ่งว่าสิ่งนี้มันควรทำกับควรทำไปใจวิริยะอย่างเดียวนะเพียรอย่างเดียวความอดทนอย่างเดียวอดทนอยู่ฮะนะทั้งนี้มันผิดก็อดทนทำอยู่เปลี่ยนทำอยู่ถ้าสำเร็จไปอย่างจะเกิดขึ้นนี่นะความเดือดร้อนเกิดขึ้นมีมาแน่นอนเพราะว่ามันเกิดเนื่องมันเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนของบุคคลคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนผิดมันเป็นวิชาเปลี่ยนจริงเปลี่ยนผิดเป็นวิริยะความเพียรจริงอยู่เป็นอย่างพ่อน้องว่าความพอใจก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นผิดนี่นะก็เขาก็บัดตานแก้ละก็เลยตามเลยไปอย่างแย่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในเมื่อมันมีสิ่งที่มันบัดชอบมาพากลก็ไม่จะทำเมื่อเขาเสียหายก็บัดใจหันแก่ตัวนะก็คือมันก็ต้องพอคือเป็นไรอ่ะปฏิบัติแบบตัวแล้วก็ตัวเก่านี่มีศิลปะในการคลองตนคลองตัวก็คือน้ำบัวบอกคือจ้ำน้ำบอกคือคูณอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้ในสังคมนี้อย่างดีนะไม่ใช่ว่าเอาสังคมว่าอย่างเดียวก่อนเลขเหมือนกันบอกพ่อเปิ้นก็บอกมาได้เรื่องเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เฮาจะพ่อนี่จะพ่ออย่างสมมติเฮาอยากจะเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ลงทุนลงแรงไปแล้วก็จะได้ไปถึงเป้าหมายอยากจะรวยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็ต้องไปพอคนที่เปิ้นทำอย่างเขาไปการเขาเข้าไปพอในการทั้งเปิ้นนี่อย่างของเปิ้นมีวิธีการขายอย่างใดเปิ้นมีโปรโมชั่นอย่างไรเปิ้นมีการกู้การจ่ายอย่างใดเป็นได้ถึงขายได้เอาแล้วก็อย่างมารวยเอาอันนี้ก็อันนี้เปิ้นหอว่าเป็นสัมมาคือเป็นสิ่งที่ชอบไปหันแล้วก็จดจำมาไว้ประเดี๋ยวซ้ำง่ายมีมือถืออย่างเครื่องนี้ไปเปิ้งใจร้านนี้บอกกับไทยเปิ้งใจกำอู้นี่ก็ฮัดได้บอกมาถือว่าเป็นการละเมิดอย่างแต่ประการใดแต่ว่าถ้าไปวงที่มันด่ากันก็ที่มันพิษเทียงกันก็ที่มันแบบมีแต่ลบๆละหอเข้ามาในจิตในใจของเราฉะนั้นมันก็ลบได้เหมือนกันตกลงว่ามันมีถึงบวกมีถึงลบถึงเวลาลบก็ลบถึงเวลาบวกก็บวกไม่ใช่ว่าถึงเวลาลบไปบวกถึงเวลาบวกไปลบหรือว่าลบบวก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 มันก็ได้มันต้องมันอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆว่ามันเกิดอะไรยังขึ้นเอาคนจะบวกกาเอาคนจะลบกาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยควบคู่กันไปนะครับอู้ธรรมะด้วยอู้ทางเศรษฐกิจอู้ทางโลกด้วยก็ควบคู่กันไปเพราะว่ามันเป็นโลกกับธรรมโลกกับธรรมโลกก็อาศัยธรรมธรรมก็อาศัยโลกถ้าหากว่าโลกนี้มันมีอย่างสักอย่างก็บอกว่าจะไปสอนไผก็บอกว่าไผจะพิษไผจะถูกเขาบอกไม่ไผเพราะฉะนั้นเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมาสัตว์เกิดขึ้นมามันก็ออกตรวจออกลายออกงวงออกงามไปมันก็ต้องมีอย่างมีกติกาอย่างที่จะเข้าไประงับไปดับเหตุนั้นๆด้วยความชอบธรรมก็เป็นสัมมาก็คิดก็เป็นสัมมา
แล้วก็หันก็เป็นสัมมาก็เป็นสัมมาทิฏฐิความหันชอบหันถูกต้องคำว่าชอบนี่แปลว่าถูกต้องบ่ผิดเพี้ยนบ่ผิดจากต้นฉบับอย่างนี้นะจะเอาต้นฉบับมันไปเสียหายคนนี้คนยุ่งมันกันเนอะก็เลยเนี่ยได้กบจังยากก็เลยขอมอบธรรมะที่ดำเนินรายการธรรมะมาเนี่ยทุกใจพ่องมาทุกใจพ่องก็ต้องขอสุมาตัวนับจับใจแห้งมาแน่นใจกาจับใจกูบามาจับใจพระน้อยรวมไปถึงขยมตัวขยมแต่ขยมหัดขยมโป่งขยมน้อยตัวนะอย่าไปนึกจับใจบนนี้แต่ถ้าหากว่าเลือกก้อนไก่เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เอาไปใจได้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้เมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติได้มันจะเป็นของงานของผู้จัดนะครับอันนี้เป็นผลงานของพระศาสนาที่เปิ้นวางหลักไว้อย่างนี้เฮาอัญเชิญเปิ้นลงมาเพื่อที่จะมาอู้เอ่ยกันมาเตือนสติกันบางท่านก็มีความรู้สูงอยู่แล้วบางท่านก็เราเคยได้ยินกรรมนี้มันเป็นอย่างไรก็อยากได้มีความรู้คนที่มีความรู้อยู่แล้วก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเอาผมถือว่าเป็นการดีนะคนฮ้องว่าเอามาอู้มาเอ้ยกันเป็นว่าคนฮ้องว่าอย่างก็การฮืออันความจริงคือความถูกความต้องอันนี้เป็นมงคลเนอะเป็นลักคิดก็ดีเป็นความคิดคำแนะนำอย่างต่างๆนี้เป็นธรรมะหมดเนี่ยธรรมะต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเนอะวงเล็บไม่ใช่ธรรมะฝ่ายบดีธรรมะฝ่ายดีก็คือเป็นสัมมาฝ่ายบดีก็คือเป็นมิจฉาสองอย่างแฮมในยันหนึ่งก็คือธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลก็แฮมฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นบาปธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นบุญธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นดีธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นบดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นคู่กันไปนะครับถ้าเอาไปคว้าเอามาเอาเป็นนางฟ้าเนาะคือเอาปะคนแต่งตัวงามโอ้วันนี้บางฟ้ามาปรากฏวันนี้มันเป็นช่วงที่มีปล่อยลวงช่วงที่ปีใหม่เมืองปีใหม่สงกรานต์นี่มาถึงก็เพิ่นจะนิยมแต่งตัวกันเป็นจ้างป้อนเป็นอย่างนี้ก็เพิ่นจะเน็บดอกเนี่ยเนาะโอ้ใส่เล็บเนี่ยนะบ้านเฮาก็จะเป็นป้อนเล็บป้อนแบบอ่อนช้อยนี่เฮาพอแล้วมันก็จะดูดีพอเหมือนนางฟ้าเวลาเข้าไปตักสวัสดีครับนางฟ้าเพิ่นว่าอย่างไรเพิ่นตอบมาอย่างไรว่าโอ้นางฟ้าไปคว้ามาบ่เดียวนี่นะเป็นเรื่องตลกโปกฮากันไปนะครับก็ขอมอบเพื่อกับท่านเนอะก็ขอบคุณเจ้านะขอบคุณเจ้าหลายขอบคุณมาได้ว่ามีอย่างฮื้อนอกจากธรรมะที่เป็นฝ่ายดีแล้วก็อู้ไฟบัดนี้คือฟังเคยว่ามันเป็นได้สิ่งนี้ควรประพฤติมันเป็นได้สิ่งนี้ควรประพฤตินะครับก็แยกแยะกันออกไปโดยใจโยนิโสมนสิการโยนิโสหมายถึงการแยกแยะสิ่งต่างๆว่าอันนี้มันเป็นบัดดีอันนี้มันเป็นสิ่งดีอันนี้มันเป็นขยะอย่าไปให้มันเลอะเทอะขยะไปคือดึงมาชอบเม้นก็เม้นโหกตาก็โหกตาในเมื่อเราแยกออกมาแล้วมันพอแล้วมันเย็นตาอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นกระดาษโอ้อันนี้เอาไปรีไซเคิลเอาไปขายได้ลูกอันนี้เป็นเศษเล็กอันนี้เป็นอลูมิเนียมปุ้นเป็นเงินเป็นทองกันเนอนะก็อันนี้ก็คนห้องว่าแยกอันใดบางทีแม้กระทั่งขยะที่มันแบบว่ามันน่าจะเอากว้างไงนะมันไม่เห็นหน้าอย่างนี้แต่ว่าปุ้นจะหาที่อยู่ใหม่ขึ้นมันในการทำตามหลักวิทยาศาสตร์ตามรักสุภาษิตสายนะกดหลุมเพื่อมันฝังขยะด้วยการใจถังใจอย่างแน่ตามที่เฮาได้พอกันมาแล้วก็ได้แยกกันไหมนะครับแล้วมันก็จะเปื่อยมันก็จะยุ่ยมันก็จะสลายไปตามธรรมชาติของมันเอาเป็นถังมาแล้วก็กดดินแล้วก็ถังนั้นใส่ลงไปในดินเต้าตัวถังนั้นนะแล้วก็มีฝาปิดเดี๋ยวเวลามีเศษอาหารมีอย่างก็ใส่ลงไปบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นน้ำผงน้ำแกงเปลือกผลไม้สารพัดอะไรที่มันเป็นแบบอาหารที่มันย่อยได้นะครับขยะที่มันย่อยได้ก็ใส่ลงไปทำให้มันจุลินทรีย์ก็อย่างการทำอะไรทำให้มันแบบย่อยในตัวมันกัดตัวเก่ามันก็กลายเป็นปุ๋ย
เฮาอาจจะมีส่วนผสมอย่างสักน้อยนี่เข้าไปผสมมโนสุดยอดปุ๋ยมันอร่อยเลยนะครับขึ้นมันอร่อยเลยใส่มันก็โตเฮาตัวเอาแล้วเอาก็ปันได้ขึ้นได้ขายปันได้กินและแถมอย่างนึงประการสำคัญก็คือบ่มีพิษบ่มีภัยก็มันบ่ใช่สารมันบ่ใช่สารที่มันทำให้เฮาเกิดสิ่งตกค้างสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามอยู่ในตัวของเฮาเนี่ยบ่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติมันเป็นอินทรีย์วัตถุนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แม้แต่ขยะที่มันน่าเกลียดน่ากลัวที่มันเหม็นเวลาหันไปคนหันคนไปคนระยะเนี่ยกลิ่นมันถึงโตยไปลดไปเนี่ยลดกายไปเนี่ยแม่ละเนี่ยขยะแน่ๆเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในสิ่งนั้นมันก็มีความมีเป็นห้องว่ามีประโยชน์ของมันแยกแยะอันนี้พลาสติกอันนี้กระดาษแยกแยะไปเป็นยังแล้วก็เอาไปขายที่รับซื้อก็มีที่รับซื้อคนก็ไปทำเป็นโกดังกูดังเก๊ประกอบไปแยกครับว่าอันใดคนแยกใส่อย่างใดเป็นขวดแก้วเป็นอย่างเป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมก็ว่ากันไปแล้วก็ไปใส่โอ้บรรทุกรถไปบรรทุกรถใหญ่ๆนะครับรถ6ล้อรถ10ล้อกันไปส่วนใหญ่เฮาอย่าหันเป็นรถ6ล้อเนี่ยแต่ว่าใหญ่ๆพอๆกับรถ10ล้อเลยนะไอ้มันนะครับแต่ว่าเพิ่นมีวิธีที่จะเอาไปสู่ตลาดได้อย่างไรอันนี้เพิ่นเฮาว่าเก็บเล็กผสมน้อยไว้มาจังใครเอามาตั้งใจจังซื้อมดซื้อตามความคนเขาว่าตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายถ้าเพิ่นเพิ่งใจราคานี้เราบอกออกไปก็ซื้อขายกันเมื่อคนเอามาขายแล้วโอ้ได้สตางค์เฮ้ยก็ไปซ่อแฮมนี่นะอันนี้คนเขาว่าของมันเหลือมันเหมือนที่เอาไปลักไปโจกของใครนะครับก็มาขายอันนี้ก็เงินมันก็หมุนเวียนอยู่ในเนี้ยก็ไปซื้อเข้าเจ้าของเข้าเขาก็ทำเข้าขายเขาก็ได้กำไรทำอาหารมาขายทำกับข้าวมาขายเขาก็ได้กำไรมันจะหมุนเวียนอยู่เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ก็ถ้าเกิดพอดีๆมันก็ม้วนน้ำมันไปไหนเงินส่วนนั้นนะครับอู้ไปอู้มาขออำนวยอวยพรให้ด้วยการอาราธนาคุณของพระศรีรัตนตรัยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงโปรดมาดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนเพจทุกท่าน FC ทุกท่านถึง FC ตัวเองบ่ใช่ FC ตัวเองพี่น้องทุกท่านนะครับรวมไปถึงลูกหลานตัวเองขอให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความขันติความอดทนวิริยะความเพียรเป็นต้นนะครับตั้งแต่นี้วันไปหน้าก็ขอคือทุกท่านตั้งอกตั้งใจใหม่อันใดที่ผิดแล้วก็ปล่อยผิดไปอันใดที่มันบอกผิดก็สืบสานต่อกันไปนะครับขอได้รับความเมตตาแล้วก็ขอได้รับความขอบพระคุณจากกับผมทวัตสวัสดีครับ